ู้ที่จะช่วยบุคลากรได้จะต้องมีพื้นฐานในด้านการแสดงผลมาก่อนต้องไปแล้วพี่บอกไปแล้วเป็นเด็กผลมาฝึกมากี่ปี6ปีอย่างน้อยอย่างน้อยมาฝึกมาจับหุ่นเชิดปุ๊บยังไม่ได้ต้องฝึกอีกพี่พื้นฐานของ6ปีแล้วครับต้องมาฝึกในเรื่องของกลไกการแยกประสาทสัมผัสอีก2ปีแต่ที่คณะนี้ไม่ต้องห่วงมีประสบการณ์เอาแค่หุ่นละครเล็กอย่างเดียว10กว่าปีครับครับเอานี้กี่ปีอ่ะ10กว่าปี10ประมาณ12ปีได้ที่เหลือเหรอที่เฮ้ยเอานี้ดีกว่าพูดไปไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปชมการสาธิตกันให้เห็นก่อนว่าผู้เชิญทั้ง3ท่านแต่ละท่านบังคับส่วนใดของกรมหุ่นสันบ้างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนมีตัวอะไรบ้างโขนนะครับจะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกัน1ตัวพระ2ตัวนาง3ตัวยักษ์4ตัวลิงขอดูเดี๋ยวผมจะให้ชมเลยชอบหนุมานขอดูหนุมานเลยได้ไหมตัวลิงเลยหนุมานเลยจัดไปอ่ะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตทำการไหว้ครูสักนิดหนึ่งครับได้ครับเนื่องจากว่านะผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับมีครูบาอาจารย์นะครับเดี๋ยวเราลำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ไปพร้อมกันนะครับกว่าเราจะเดินมาถึงจุดนี้ได้นะครับเราต้องสั่งสมประสบการณ์ต้องมีคุณครูอาจารย์นะครับคอยอบรมนะครับคอยสั่งสอนเราให้วิชาความรู้นะครับส่งต่อให้เรามาเรียนนะครับครับผมมาเดี๋ยวเราให้ครูครับเดี๋ยวขอเชิญนักแสดงท่านด้วยครับ